ดูเกมระหว่าง Orlando Magic กับ Portland Trail Blazers ช่วง 1.8 วินาทีสุดท้ายอยากให้เพื่อนๆดูจังหวะที่ Paolo Banchero ครบคอลูบัสลากขึ้นมาอยู่บริเวณกลางสนามแล้วก็รีพยายามทำการยิงนะครับทันใดนั้นเอง Cam Reddish ของ Portland Trail Blazers เนี่ยมีการเข้ามาล้วงพยายามจะขโมยบอลแต่บอดี้แต่ตัวของเขาเนี่ยมีการปะทะไปโดนตัวของ Paolo Banchero นะครับก่อนที่จะทำการยิงจริงๆแล้วจังหวะนี้กรรมการจะต้องเป่าเป็นฟาวของ Cam Reddish แม้ว่าจะเป็นฟาวก่อนที่จะทำการยิงก็ตามนะครับแต่ฟาวทีมของ Portland Trail Blazers ในครบอยู่ Paolo Banchero จะต้องได้ยิงลูกโทษ2ครั้งก็จะยิ่งทำให้ Orlando Magic มีโอกาสไล่บี้ Portland Trail Blazers มากขึ้นไปอีกแม้ว่าเวลาจะเหลือน้อยนิดก็ตามจริงๆว่าจังหวะนี้เนี่ยทั้ง Orlando Magic แล้วก็ Paolo Banchero เนี่ยเสียประโยชน์ไปนะครับ